วัสดีจ้ะวันนี้พี่กิ๊ฟจะพามากินรอบดึกนะร้านเนี้ยเปิดถึงตีสี่เลยแหละมากินอะไรกันรู้ป่ะชาบูว้าว18มงกุฎไปสั่งกันเถอะน้ำจะเป็นรีฟิลค่ะลืมบอกที่เนี่ยราคาหัวละ199บาทอีกเติมได้ตลอดเลยแล้วน้ำจิ้มมีทั้งหมดนี่ใช่ไหมน้ำจิ้มมีทั้งน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้พริกกระเทียมมีให้พร้อมเลยก็ตกเฉลี่ยแล้วอยู่ที่199บาทซึ่งคิดว่าคุ้มมากร้านนี้เปิดตั้งแต่11โมงถึงตีสี่ทุกวันเลยใครไปดื่มอย่างกินลุกขึ้นมาได้เลยพี่กิ๊ฟวันนี้พี่กิ๊ฟมาแถวบ้านเพราะสาขานี้ใกล้สุดชามุ้ง18ลงพูและมีหลายสาขามากแต่กิ๊ฟเลือกสาขาเคหะบางทีไม่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยรอแป๊บนึงนะว่าเมนูเขาสดแค่ไหนสักครู่ค่ะชิมหน่อยรสชาติเป็นไงบะหมี่ที่นี่เขาจะแบบว่ารสชาติแบบนี้ทุกหมดทุกครั้งที่กินอร่อยไปก่อน